สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนจะมาสอนทำกระดาษเดินได้นะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเรียกเป็นน้องหมาหรือว่ายีราฟหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับหรือว่ากระดาษแข็งๆนะครับวางแนวเอียงแล้วมันก็จะเดินแบบนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวเดินแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนี่นิกกิ้งนะครับพี่แมนบอกเลยนะครับขั้นตอนวิธีการตัดเนี่ยง่ายมากแต่ขั้นตอนวิธีการเล่นก็แอบมีทริคนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยครับผมลุยก็นี่นะครับพี่แมนจะใช้เป็นเศษกระดาษนะครับเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับพี่แมนจะเอาเป็นสีขาวนะครับผมขั้นตอนวิธีการวัดนะครับพี่แมนจะใช้14เซนติเมตรนะครับนี่เราวัด14เซนติเมตรเราก็มาร์คจุดไว้ก่อนนะครับจากนั้นระยะข้างบนนะครับพี่แมนจะใช้6เซนติเมตรนะครับ6เซนปุ๊บ6เซนตรงนี้นะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับก็เว้นไว้2เซนนะครับแล้วก็มาร์คจุดไว้นะครับ2เซนจากนั้นนะครับมาวัดด้านซ้ายเหมือนกันนะครับนี่ก็14เซนเหมือนกันนะครับ14เซนแล้วก็มาร์คจุดไว้เบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้ด้วยนะครับนะครับขีดเท่ากันจากนั้นเราก็ขีดได้เลยครับผมปึ๊บจากนั้นก็ขีดเส้นบนเหมือนกันนะครับปึ๊บนี่เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายเราก็วัดนะครับ6เซนเหมือนเดิมนะครับ6เซนแล้วก็มาร์คจุดไว้นะครับ2เซนนะครับนี่ระยะ2เซนเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็วัดระยะนะครับนี่ตรงนี้จะใช้4เซนนะครับมาร์คจุดเล็กๆไว้ก่อนนะครับ4เซนปุ๊บ4เซนจากนั้นก็วัดนะครับข้างบนนะครับ2เราก็ขีดเส้นได้เลยครับผมปั๊บโอเคหลังจากนั้นก็ตีเส้นนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บโอเคด้านขวาก็เหมือนกันนะครับผมด้านขวาอันนี้4เซนนะครับโอเคเมื่อได้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับพี่แมนก็จะวัดนะครับ1เซนนะครับไว้ตัดส่วนขานะครับส่วนขาตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นเราจะวัด1เซนนะครับนี่อย่างนี้ก็1เซนนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็วัดตรงนี้1เซนเหมือนกันปึ๊บก็ตรงขอบ1เซนขั้นตอนวิธีการวัดเนี่ยง่ายนะครับแต่วิธีการเล่นน่ะมันจะองศาต้องได้นะครับรอบเดียวมันไม่ได้แน่นอนนะครับปึ๊บเดี๋ยวพี่แมนทำเสร็จแล้วพี่แมนจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันลงมาได้ยังไงมันเดินยังไงนะครับผมปึ๊บเป็นหลังจากนั้นเราก็ทำการขีดนะครับเส้นนี้นะครับปึ๊บเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการตัดได้เลยครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตัดเส้นขอบนะครับนี่ตัดเส้นขอบทิ้งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการตัดนะครับในส่วนนี้นะครับแค่นี้พอนะครับเส้นนี้ไม่ต้องตัดนะครับตัดแค่เส้นแนวตรงนะครับโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการพับนะครับพับขานะครับปึ๊บพับเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็พับด้านหนึ่งนะครับปึ๊บให้เป็นแนวตรงนะครับผมก็ข้างบนก็เหมือนกันครับผมโอเคนี่มันก็เปิดออกนะครับเปิดออกเสร็จแล้วนะครับก็พลิกกลับด้านนะครับพับส่วนหัวเหมือนกัน
ช้ฝั่งไหนเป็นหัวหรือใช้ฝั่งไหนเป็นหางก็ได้นะครับโอเคใช้นี้เป็นหัวเนาะนี่เป็นหางเนาะส่วนหัวนะครับก็พับครึ่งลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอีกระยะครึ่งหนึ่งแล้วก็พับส่วนหัวมันเป็นลักษณะเป็นหัวนะครับนี่เรียบร้อยนะครับกระดาษเดินได้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกเป็นน้องหมาหรือว่ายีราฟหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะไปเล่นให้ดูนะครับผมนี่นะครับขั้นตอนวิธีเล่นนะครับใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็วางตัวกระดาษลงไปนะครับแล้วมันก็จะเดินแบบนี้เลยวางไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆให้มันลงมานะครับถ้าเกิดว่ามันหยุดนะครับก็ขยับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแบบนี้ก็สามารถทำให้น้องๆหนูๆหลานๆเล่นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ